แล้วที่อยู่ตรงหน้าผมตอนนี้นะครับก็คือ Logitech G Fizz หูฟังเกมมิ่งตัวล่าสุดจากทาง Logitech G ที่มาในรูปแบบ True Wireless Gaming Earbuds แน่นอนว่ามาพร้อมฟีเจอร์และลูกเล่นที่ให้มิติใหม่ของการเล่นเกมที่เจ๋งมากๆจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้เจมพาไปชมครับLogitech G Fizz ตัวนี้นะครับก็เป็นหูฟัง True Wireless ที่เรียกได้ว่าเหมาะกับหลากหลายไลฟ์สไตล์มากๆเลยแน่นอนว่าเดี๋ยวมาขยายให้ฟังว่ามันเจ๋งแค่ไหนในด้านดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่าดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับมีความฟิวเจอริสติกหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้มีความเป็นเกมมิ่งจนเกินไปมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับนั่นก็คือสีขาวไลแลคแล้วก็สีดำนีออนครับในความที่มันเป็นหูฟังไร้สายจากทาง Logitech G แน่นอนว่าการเชื่อมต่อเนี่ยถือว่าหายห่วงแน่นอนครับเพราะเจ้า Logitech G Fizz ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมด3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นโปรเกรดไลท์สปีดที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่าลื่นไหลไม่มีสะดุดนะครับเชื่อมต่อกับตัว receiver ที่เป็น USB-A เข้ากับอุปกรณ์ของเราก็สามารถใช้งานได้เลยครับต่อมาจะเป็นระบบบลูทูธคลาสสิก 5.2 ที่ถือว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ให้ความหน่วงที่ต่ำมากๆจนแทบไม่รู้สึกเลยครับสำหรับสายเล่นเกมเองก็สามารถเปิดระบบ reduce latency game mode เพื่อเพิ่มความไหลลื่นในการเล่นได้ครับดีไวซ์ที่สามารถใช้ได้นะครับก็จะมี PC mobile tablet macOSแล้วก็พวกเกมมิ่งคอนโซลอย่าง PS4 PS5 ไปจนถึง Nintendo Switch เลยครับซึ่งการเชื่อมต่อนั้นง่ายมากๆครับเพียงแค่เพื่อนดาวน์โหลดแอป Logitech G Fizz และทำการเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับโมบายเดเวิร์สที่เพื่อนๆใช้จากนั้นก็เข้าแอปไปแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยความเจ๋งและยูนิคของหูฟังตัวนี้อยู่ที่ขั้นตอนเซตอัพเนี่ยแหละครับเพราะเขามีระบบ Molding Process ที่เวลาเราใส่หูฟังเข้าไปแล้วระบบจะทำการปรับสมดุลของตัวซิลิโคนเอียร์บัดให้เข้ากับรูปหูของผู้ใช้งานไม่ว่าหูของแต่ละคนจะเป็นทรงไหนมันจะมีความอุ่นๆที่บริเวณหูของเรานิดนึงนะครับเพื่อปรับให้เข้ากับทรงหูของเราซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆก็คือไม่ต้องกลัวเลยว่าซื้อมาแล้วจะใส่ได้ไม่ถนัดนะครับแต่ข้อสังเกตเล็กๆก็คือ molding process อันนี้นะครับจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าความอุ่นตรงนั้นมันจะปรับให้เข้ากับหูผู้ใช้งานคนแรกแบบถาวรเลยใครที่จะแบ่งปันให้คนอื่นใช้นะครับก็ต้องซื้อตัวซิลิโคนเอียร์บัดเพิ่มครับซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด3ไซส์ SML นั่นเองซึ่งผมไม่ชัวร์ว่าตัวที่มากล่องเป็นไซส์ไหนนะครับแต่เดาว่าน่าจะอยู่ประมาณไซส์กลางๆไซส์ M ประมาณนี้นะพอเราเสร็จขั้นตอนเหล่านี้แล้วนะก็สามารถเริ่มใช้งานได้เลยสามารถปรับตัว equalizer setting หรือว่าการแท็บตัวหูฟังต่างๆให้เหมาะกับตัวเองผ่านแอปได้หมดเลยครับอีกจุดนึงก็คือ Logitech G Fizz ตัวนี้นะครับจะไม่ detect ในโปรแกรม G Hub ในคอมเรานะต้องปรับผ่านแอปพลิเคชันอย่างเดียวครับเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับการเชื่อมต่อก็คือโหมดเชื่อมต่อจะไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้นะครับจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนระบบเชื่อมต่อได้โดยการที่แตะที่ตัวหูฟัง2ครั้งนะครับเพื่อเปลี่ยนระบบเชื่อมต่อครับด้วยความที่เป็นไร้สายนะครับหลายคนคงสงสัยว่าแบตเตอรี่อยู่ได้นานแค่ไหน Logitech G Fizz ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ถึง7ชั่วโมงในระบบ receiver และ4ชั่วโมงครึ่งถ้าแบบเล่นไปคุยไปด้วยนะครับส่วนในระบบบลูทูธนะครับสามารถใช้ในรูปแบบ listening ได้ถึง10ชั่วโมงแล้วก็6ชั่วโมงครึ่งแบบใช้ไปคุยไปครับข้อเสียหนึ่งที่ผมลองใช้งานมาก็คือจะไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดนะครับก็คือเล่นๆอยู่กลางสนามรบก็คือตัดดับได้เลยแบบไม่รู้ตัวเลยนะต้องคอยเปิดเช็คผ่านแอปว่าตอนนี้แบตเหลือเท่าไหร่ตรงนี้ผมก็อยากให้ในอนาคตนะครับเขาทำเฟิร์มแวร์มาแก้ไขปัญหาในจุดนี้ก็จะสามารถเล่นได้หายห่วงมากขึ้นครับในด้านคุณภาพเสียงนี่ถือว่าพรีเมียมเลยครับมีไดเวอร์ขนาด10มิลลิเมตรใส่มาให้แบตเต็มๆเสียง default ก็จะเด่นไปในทางย่างโทนต่ำเบสแน่นเหมาะสำหรับการเล่นเกมสาย FPS MOBA RPG ทั้งในคอมแล้วก็มือถือไปจนถึงดูหนังฟังเพลงได้เพลินๆเลยครับแต่หูฟังตัวนี้นะครับเขาก็ไม่ได้ใส่ Active Noise Cancellation มาให้แต่เขาก็เคลมว่ามี Passive Noise Cancellation มาให้ในตัวระดับหนึ่งอยู่แล้วซึ่งเป็นจุดที่แอบน่าเสียดายนิดนึงแต่โดยรวมก็คือสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ผ่านแอปได้อย่างที่บอกตอนแรกนั่นเองครับมาที่ฟีเจอร์ต่อมานั่นก็คือไมค์นั่นเองนะครับ Logitech G Fizz ตัวนี้นะครับมาพร้อมไมค์ในตัวที่มีแพทเทิร์นแบบ Beamforming ที่เขาเคลมมาว่าเสียงดังฟังชัดแน่นอนซึ่งจากที่ลองได้เทสแล้วความเห็นส่วนตัวผมมองว่ามันก็ยังไม่ค่อยเวิร์คขนาดนั้นนะครับก็แนะนำว่าสำหรับคนที่แบบว่าอยากเล่นเกมแล้วแบบมีไมค์ยากของตัวเองอยู่แล้วก็ใช้ไมค์ที่มีอยู่น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่ยังไงก็เอาเป็นว่าเรามาฟังซาวด์เทสของไมค์บิวอินของหูฟังตัวนี้กันเลยดีกว่าครับและนี่ก็คือเสียงจากไมค์บิวอิน Logitech G Fizz นะครับหูฟังเกมมิ่งเอียร์บัดไร้สายนะครับเสียงเป็นยังไงนะครับลองฟังดูนะครับเทสครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงครับเสียงตอนที่แบบว่าเราสื่อสารในการเล่นเกมกับเพื่อนบน Discord มันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเป็นยังไงฮะดีไม่ดียังไงก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับสรุปสั้นๆก็คือ Logitech G Fizz หูฟัง True Wireless Gaming Earbud ตัวนี้บอกคนที่ชอบใช้หูฟังแบบ Earbud อยู่แล้วก็น่าชอบหูฟังตัวนี้มากๆด้วยนะครับด้วยเทคโนโลยี Molding Process ต่างๆที่ปรับตามทรงหูของแต่ละคนผมมองว่าตรงนี้ดีมากเลยครับ
แต่สำหรับใครที่ชิน over ear มานะครับไม่ชอบหูฟังที่แบบยัดหูเข้าไปก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับสามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบหลายอุปกรณ์สายเล่นเกมสายทำงานฟังเพลงฟังพอดแคสต์ก็อยากจะแนะนำไว้เป็นช้อยส์เลยครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเจ้าหูฟัง Logitech G-Fizz ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องเจมไวช็อตด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรยังไงรอติดตามชมกันด้วยนะและยังไงเจอกันคลิปต่อไปครับ